นี่นะคะตัวเลขจากพญาบึ้งค่ะค่ะได้มาแล้วค่ะปกติจะได้3ตัวแต่นี่ท่านแถมนะคะ4ตัวแต่ว่าไม่แน่นะ9กับ6อาจจะเป็นเลขเดียวกันค่ะตัวนี้ก็โยนลงไปได้นะคะเพราะว่ารูใหญ่มากนะคะโอ้พญาบึ้งเลยนะคะนี่นางพญาบึ้งนางพญาหรือท่านพญาบึ้งนะคะขออนุญาตกระปิงทมกระปิงทมจะนับบางโอนโอ้ยพวงกันนะในนี้จับมือกี่หนึ่งโอ้สามตัวบ่อยสามตัวตรงตรงนะคะตรงนะคะเพราะว่าเราเคยทำแล้วถูกไม่เชื่ออย่าลบลู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้แม่ลีจะพาท่านผู้ชมไปดูพญาบึ้งให้เลขนะคะที่เราทำเมื่อคืนค่ะตามไปดูเลยค่ะมาเลยขึ้นรถกันเลยค่ะจะไปดูพญาบึ้งให้เลขค่ะมาเลยมาเลยค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะไปดูพญาบึ้งให้เลขเรามาดูนะฮะนี่ตอนเช้าเราก็มาดูบึ้งนะคะที่เราทำเมื่อคืนคือบรรยากาศสวนยางตอนเช้าเช้าตอนนี้บรรยากาศสวนยางสงบเงียบดูมีรอยค่ะมีรอยกรีดแล้วก็ค่ะมีรอยกรีดยางหยุดนะฮะค่ะนี่ใหม่ๆเลยค่ะนี่เป็นสีขาวขาวลมเย็นมากค่ะถนนหนทางตรงไหนกระทงก่อนนี่ค่ะก้อนยางนี่ที่เขากรีดเมื่อคืนนี่เขากรีดเมื่อคืนไหลจวกจวกจวกเลยค่ะไหลจวกยางไหลเนาะนี่เห็นไหมอุ้ยเต็มไปหมดเลยค่ะกลางคืนเนาะมองไม่เห็นค่ะนี่ตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันลมเย็นคลิปเราอาจจะยาวไปนิดแต่ว่าได้บรรยากาศนะมาได้มาท่องเที่ยวไปในตัวค่ะครบเซตเลยค่ะนี่น้องก้อยนะฮะผู้ที่เห็นกระปิงนะฮะก็มาด้วยนะฮะนี่คนที่เห็นก็มาด้วยนะคะครบนี่ค่ะตอนเช้าบรรยากาศอุ้ยเย็นสบายสดชื่นนี่ค่ะถนนหนทางไปกรีดยางก็มีนาข้าวนี่ค่ะนาข้าวก็มีทุกอย่างค่ะสวนยางนี่ข้างๆก็มีต้นมะพร้าวที่เขาปลูกเอาไว้สวนยางนะคะที่ผ่านเมื่อคืนมืดสนิทเมื่อคืนไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่ามันมืดนี่เห็นไหมมืดสนิทค่ะเมื่อคืนนี่แต่ต้นนี้อุ้ยสวยมากเลยบรรยากาศตอนเช้าสวยงามนี่ค่ะสวนยางในเวลาเช้าๆที่เดชส่งถึงนี่โอ้ยสวยมากมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมุมสวยค่ะมันเนี่ยเขาปลูกมันเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไร่มันมองไม่เห็นไงแต่นี่ตอนเช้าเดชส่งสวยสวยนนนี่ค่ะกว่าจะไปถึงบึ้งนะคะนี่อุ้ยถนนมีแต่ดินทรายทั้งนั้นเลยคือมองไม่ชัดนะนี่ตอนนี้ตอนเช้าค่ะเราจะส่งให้ดูว่าถนนไปยากขนาดไหนคะนี่อุ้ยดินทรายนี่โอ้ยบากมากค่ะพร้อมกับสวนยางที่สวยในเวลาตอนเช้าค่ะแต่เมื่อคืนตอนมืดๆเราไม่รู้หรอกเราก็บุกไปเลยนี่ค่ะพอเสร็จจากต้นมันแล้วก็เป็นอ้อยค่ะต้นเนี่ยสวนอ้อยแล้วก็ส
สวนอ้อยตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จากสวนอ้อยก็เป็นสวนยางนี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะไปดูถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะตัวบึ้งนะคะพญาบึ้งท่านอาศัยอยู่ในสวนยางนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมโอ้ตัวบิ๊กเลยอ่ะถ้าเห็นนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะท่านจะให้โชคเรานะคะนี่นี่ค่ะถึงแล้วตอนเช้านี่ถึงแล้วค่ะต้นยางสวนยางนี่มาถึงแล้วค่ะนี่แม่ลีกับน้องก้อยเดินนำไปแล้วนะตามมาเลยค่ะเราจะไปดูบึ้งนะคะให้โชคนี่ค่ะที่เราทำเมื่อคืนนะคะโอ้ยตื่นเต้นค่ะนี่เห็นไหมเขาให้มานะคะเรามาดูด้วยกันเลยค่ะโอ้อันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มาเห็นพิธีการอย่างนี้นะนี่เห็นเลข9เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาได้มากี่ใบคะ4ใบค่ะให้มา4ใบ4ใบหรือ3 4ค่ะนี่1 2 3 4แล้วก็พญาบึ้งนะเวลาท่านให้เลขนี่ท่านก็ปิดรูของท่านเองค่ะแม่รบกวนนะคะนี่เดี๋ยวจะดูนะคะว่าปิดแบบไหนนะคะดูเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะปิดแบบไหนมาดูกันเลยอ๋อเอาใยปิดรูใช่ไหมคะเอาใยของเขานั่นแหละปิดรูไม่ให้ใครรบกวนเต็มเลยนะเต็มเลยค่ะปิดเต็มรูนะคะนี่นี่เห็นไหมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมว่าพอให้เสร็จก็เอายายปิดรูไม่ให้รบกวนนะคะค่ะเขาก็จะอยู่ข้างในเขาก็ให้โชคเราเห็นไหมนี่ว้าวเสียงน้ำหล่นจากใบยางเหมือนประพรมน้ำมนต์นะคะนี่แสดงว่าศักดิ์สิทธิ์มากพูดแล้วขนลุกไหมแม่คุณลุกค่ะว่าเคยทำแล้วตอนนู้นเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วเมื่อ20ปีที่เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะคุณแม่ลีเคยทำค่ะแล้วก็ได้3ตัวเพราะว่าบึ้งนี่เป็นสัญลักษณ์ของควายผีค่ะสมัยก่อนนะถ้าคนไหนไม่สบายไปให้อาจารย์ดูเขาบอกว่าผีปู่ย่าตายายโกรธนะเขาขอควายประชาชนหรือพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนก็จะหาบึ้งนี่แหละเอาไปให้ว่าบึ้งเป็นควายผีค่ะเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยแต่แม่ลีรู้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเราเคยทำเนาะเคยมีบรรพบุรุษแสดงว่าแม่ลีเป็นคนโบราณโบราณค่ะนี่โบราณตาไม่น่าโบราณนะอ้าวตอนนี้เราก็จะมาดูเลขนะคะด้วยกันค่ะที่นางพญาบึ้งเอาออกมาให้เรานะคะท่านผู้ชมแต่ก็แปลกนะคะท่านผู้ชมท่านพญาบึ้งส่วนมากจะให้2ใบ3ใบแต่อันนี้แปลก4ใบมาเลยค่ะแสดงว่าให้ทั้งบนทั้งล่างค่ะเอาไปผสมกันเองนะคะค่ะเอลีบอกว่ามีวิธีการดูว่าตัวไหนเลขก่อนเลขหน้าเลขหลังอะไรยังไงฮะค่ะเราต้องดูค่ะมาดูด้วยกันเลยค่ะเอาเนี่ยค่ะที่พญาบึ้งเอามาก่อนเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าใช่มั้ย1นี่นี่นะคะเดี๋ยวแม่ลีจะเอาออกเอาออกเลยนะนี่ค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นเลขอะไรเรามาดูกันเลยเอาตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วค่ะเลข7โอ้ตัวแรกเลข7นะคะเลข7นะคะดูชัดๆไปเลยนะคะเลข7นะคะใครที่ว่าไม่ชัดตอนนี้ชัดแล้วนี่ค่ะชัดแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะคะเลข7เราไปดูเลขที่2นะคะนี่อันนี้ที่2ให้ก่อนแต่ง่ายนะคะ
ไงนี่นี่เพราะอันนี้มันอยู่หลังเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้ที่สองใบที่สองนะคะ N นี่ค่ะนี่คือใบที่สองแล้วก็อันนี้ได้เลข9นะคะแต่ไงนะคะไงไง9อาจจะเป็น6ก็ได้ใช่ไหมค่ะอ้าวกระดาษที่3นะคะที่พญาบึ้งเอามาให้นะคะนี่ค่ะที่3เลข3นะคะนี่ค่ะใบที่3 7 9 3แล้วนะคะค่ะแล้วก็พญาบึ้งแถมนะคะเพราะปกติไม่เคยได้มา4ใบแถมมีการแถมนะคะค่ะนี่ค่ะไม่พ้นรูเลยนี่เห็นไหมที่อยู่แถมให้นะฮะแถมให้ค่ะอันนี้แถมอีก2ตัวไปหาเองนะฮะจะได้เป็น6ตัวแถมยังติดอยู่เนี่ยดึงยากเนี่ยเห็นไหมดึงยากไหมติดกับใยเลยติดกับใยนะคะนี่ว่าใบสุดท้ายนี่นี่ค่ะใยนี่เขาว่าเขาดึงนี่เห็นไหมนี่ค่ะใยยังติดอยู่นี่ตัวสุดท้ายนะคะใบที่4อ้าวยังปิดอยู่เลยนะติดบึ้งอยู่เลยค่ะเลข6ค่ะนี่นะคะนี่ใบสุดท้ายนะคะที่พญาบึ้งให้ค่ะนี่ทีนี้เราจะเอายังไงคะเนี่ยทีนี้ท่านผู้ชมจะเอายังไงล่ะคะมี4ตัวนะคะ4ตัวค่ะอันนี้ใบที่1ที่2ที่3ที่1อะไรคะที่1เลข7ค่ะที่2เลข9ค่ะที่3เลข3ที่4เลข6ค่ะโอ้นะฮะนี่4ใบนะคะที่ท่านพญาบึ้งคนมาให้นะคะชัดๆไปเลยนะชัดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ให้ดูชัดๆเลยบังมือค่ะชัดๆนะนี่ค่ะจึ๊บชัดหรือยังคะตอนนี้ชัดชัดเลยค่ะแต่ว่ามัน4ใบนี่เราจะเอายังไงคะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะของแม่ลีนะคะเคยทำเมื่อ20ปีที่แล้วทำค่ะได้2ตัวค่ะตัวนั้น20ปีผ่านไปเพิ่งมาเจอบึ้งอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ามันหายากแล้วค่ะว่าจะหาเจอตัวหนึ่งนะว่าเหมือนมันเป็นของยากนะคะนี่ดูใช่ๆแล้วพอท่านให้เสร็จเนาะค่ะเสร็จนะคะเนี่ยท่านปิดรูชักยายปิดรูนะนี่ไม่ให้ใครรบกวนเลยค่ะตอนนี้ท่านก็คงเข้าฌานสมาธิไปแล้วนะฮะนี่คือตัวเลขที่ได้มานะคะ4ตัวท่านผู้ชมจะไปสลับตัดเอาตัดเอายังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่นะคะตัวเลขจากพญาบึ้งค่ะได้มาแล้วค่ะปกติจะได้3ตัวแต่นี่ท่านเถมนะคะ4ตัวแต่ว่าไม่แน่นะ9กับ6อาจจะเป็นเลขเดียวกันค่ะจุดที่เรามาทำนะคะเป็นสวนยางนะคะที่น้องก้อยมากรีดนะคะนี่แล้วก็เจอโดยบังเอิญนะไม่ได้หาง่ายๆนะคะตัวบึ้งหมดไป 4,000 แล้วค่ะหายากมากเป็นสัตว์ที่เกือบจะ 0,000 แล้วนะคะหายากนะคะเหมือนแม่ลีบอกฮะเมื่อ20ปีที่แล้วเธอได้มาทำนะคะเธอได้มาขอหวยจากตัวบึ้งตอนนี้ผ่านมา20ปีถึงมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะฉมังขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะยาบึ้งให้เลขตรงต้องเสี่ยงทายจากอย่างนี้แหละเพราะพญาบึ้งเป็นพาหนะของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะ
ท่านโกรธคอควายนะก็จะเอาพญาบึ้งนี่แหละค่ะไปถวายนะคะไม่ใช่ควายรูปปั้นนะไม่ค่ะแต่สมัยก่อนนะหาไม่เจอก็ได้ปั้นเป็นเอาดินเอ้ยเอาข้าวข้าวเจ้านะคะข้าวแป้งข้าวเจ้ามาปั้นแล้วก็เอาฐานนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็มาพอกให้เป็นดำๆนะเอาไปถวายค่ะแต่ถ้าหาพญาบึ้งไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าหาได้ตายายจะพอใจมากพอใจมากค่ะถ้าหนูคู่ก็หาหนูคู่ก็จะหายไข้หายป่วยค่ะสมัยโกนหาง่ายค่ะเยอะแต่สมัยนี้กว่าจะเจอตัวหนึ่งนะคะเนี่ยเจอตัวหนึ่งมันโอ้ดีใจมากค่ะเป็นการโดนใจให้เรามาได้ทำพิธีเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วแม่หนูจะขอดูค่ะว่ามันจะคลังเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วหรือเปล่าโอเคค่ะขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะค่ะนี่เป็นความยากลำบากของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราสู้มานะคะเพื่อท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการเสี่ยงดวงนะคะอย่าลืม16พฤศจิกายนนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะวันนี้วันที่12ใช่ค่ะโอ้แม่ลีตื่นเต้นนะนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้นมากค่ะกลับแล้วนะคะเราได้ตัวเลขแล้วค่ะนี่เอาไปด้วยพิทยาบึ้งให้นะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะนี่เอาไปด้วยค่ะของดีไปแล้วนะคะหอบโชคหอบลาบกลับบ้านแล้วนะคะรอด้วยรอด้วย